่วงคนไทยไม่ทิ้งกันจากเรื่องจริงที่เป็นข่าวดังกับชีวิตรันทดของเด็กชายจะอือแสนท้อหรือที่ชาวบ้านในหมู่บ้านเรียกว่าน้องแก่แก่ซึ่งเป็นภาษาลาหูอาศัยอยู่ในบ้านคนเดียวมานานนับปีที่หมู่บ้านจนูตำบลแม่ยาวจังหวัดเชียงรายด้วยวัยเพียง3ขวบกว่าแม่เสียชีวิตไปตอนที่น้องแก่แก่ยังแบเบาะพ่อก็ไม่ได้สติเพราะติดยาเสพติดกลายเป็นคนเร่ร่อนเดินหากินไปทั่วไม่สนใจลูกไม่กลับมานอนบ้านบางทีหายไปหลายเดือนนานๆจะกลับบ้านจำลูกตัวเองไม่ได้ชาวบ้านในหมู่บ้านสงสารเด็กก็จะแบ่งอาหารให้เด็กกินแบบตามมีตามเกิดแบบอดมื้อกินมื้อปล่อยวิ่งเล่นในหมู่บ้านตามภาษาเด็กไปวันๆโดนเด็กในหมู่บ้านล้อว่าเป็นลูกคนบ้าและเมื่อข่าวนี้ทราบถึงหลวงพ่อพบโชคจะเอาว่าถึงวัดห้วยปลากั้งท่านจึงเดินทางไปรับอุปการะเด็กกำพร้าชาวเขาคนนี้ทันทีโดยสภาพที่อยู่ลำพังภายในบ้านกลางดอยที่ผุพังพร้อมทั้งตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเด็กชายพบธรรมเพื่อเป็นมงคลในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของหนูน้อยเด็กชายแก่ๆคนนี้นะคะก็คือเด็กที่เคยลงหนังสือพิมพ์และเป็นข่าวดังเกลียวกราวไปทั่วประเทศเลยนะคะว่าเป็นเด็กอายุแค่2ขวบแต่เดินไปทั่วหมู่บ้านหาของของก็ทานเองเพราะว่าพ่อน่ะไม่อยู่ตอนนั้นพ่อไปไหนครับรู้ไหมรู้ค่ะตอนนั้นคุณพ่อแก่ๆป่วยนะคะแล้วก็หนีเข้าไปในป่านะคะก็ไม่มีใครดูแลแก่ๆเลยเราคงจะเห็นนะคะว่าบ้านแก่ๆก็พังในที่สุดคุณพ่อก็ไปสร้างบ้านพบโชคให้แก่ๆกับคุณพ่ออยู่ที่อยู่บนบ้านบนดอยอะค่ะจากปัญหาที่เขาเกิดขึ้นนะคะแก่ๆเนี่ยอายุเพียงแค่2ขวบกว่าแต่เดินไปทั่วหมู่บ้านหาของกินประทังชีวิตตัวเองนะคะจนเป็นข่าวดังเกลียวกราวลงหนังสือพิมพ์ทีละคัดเขาก็มาถ่ายนะคะแล้ววันนี้แก่ๆมาอยู่กับหลวงพ่อพบโชคที่วัดห้วยปลากั้งเนี่ยเขาเติบโตขึ้นเต็มที่เลยนะคะวันนี้แก่ๆอายุครบ6ขวบแล้วเรียนหนังสืออยู่ชั้นอนุบาล1โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนได้ปกติโดยไม่มีปัญหาด้านการสื่อสารและนี่คือภาพชีวิตใหม่ของแก่แก่ที่ไม่หลงเหลือภาพเก่าให้จดจำอีกต่อไปตอนมาใหม่ๆกับตอนนี้พัฒนาการต่างกันเยอะโอ้โหต่างตัวใหญ่ขึ้นแค่ตัวก็ใหญ่ขึ้นแล้วตัวใหญ่ขึ้นฉลาดขึ้นเจ้าเล่ห์ขึ้นปฏิภาณไหวพริบเยอะขึ้นเข้าคนหมู่มากได้ฉลาดแล้วก็เอาตัวรอดต่างกันเยอะมากเพราะว่าแก่แก่นี่ตอนนั้นเหมือนเด็กหมองๆอ่ะแล้วก็เหมือนมีปัญหาเยอะแล้วก็ซึมเศร้าแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วพ่อเขาตอนนี้ไม่สูบยาไม่อะไรอ้วนแล้วตัวอ้วนแล้วก็รับจ้างเลิกยาแล้วแล้วก็รับจ้างแถวหมู่บ้านที่ไปวันแรกเจอแค่แก่คนเดียวไม่เจอพ่อไม่มีพ่อไม่มีเห็นแล้วมาเจอพ่อได้ตอนไหนคะตอนเอามาอยู่นี่แล้วเป็นเดือน2เดือนนู่นพ่อเขาก็เป็นสูบยาเสียสติเงี้ยก็ไม่กลับบ้านแล้วเดินเข้าป่าเข้าดอยอะไรก็ไม่ได้เอาพ่อเขามารักษาไปปลูกบ้านให้แล้วทำไมถึงรักษาตัวเองนะคะปลูกบ้านให้แล้วก็จากนั้นเขาก็ไม่เห็นลูกเขาไงว่าลูกเขาที่เห็นลูกเขาครั้งแรกเขาร้องไห้นะพ่อแก่ๆพอมากอดลูกแล้วร้องไห้2คนกอดกันแล้วร้องไห้แล้วจากนั้นไปก็เหมือนว่าเขาไม่สูบยาเลยอ่ะไม่ได้คิดเองเหรอคิดเองนะคิดว่าคิดเองเนี่ยก็บอกเขาว่าจะเอาลูกมาเรียนหนังสือนะเอามาอยู่ในที่วัดนะแล้วส่งเรียนหนังสือเขาก็โอเคนี่คือบ้านของแก่ๆครั้งแรกที่มาพบก็คือเห็นบ้านหลังนี้มันล้มมันเป็นเสาไม้ไผ่4ต้นแล้วมันก็เอียงล้มลงไปพอเอียงล้มลงไปก็เลยโอ๊ยเขาคงอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเอาคนในชุมชนคนในหมู่บ้านช่วยกันทำแล้วก็หลวงพ่อเป็นคนซื้อวัสดุให้ก็กลายเป็นวันนี้เลยกลายมีบ้านพบโชคให้เป็นบ้านของแก่ๆอยู่ก็แก่ๆก็ตอนนั้นพ่อก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวแก่ๆก็จะเดินไปตามหมู่บ้านบ้านไหนมีหุงข้าวกินบ้านไหนกำลังนั่งกินข้าวก็ไปนั่งกินขอรวมกับเขากินก็วันนี้แก่ๆเปลี่ยนไปมากแล้วคิดถึงแก่ๆไหม
ไม่ต้องร้องร้องง่ายจริงด้วยไม่ต้องร้องหลวงพ่อดูแลลูกให้นะให้นะหลวงพ่อเลี้ยงเองนะไม่ต้องร้องวันนี้ลมได้พัดเปลี่ยนทิศไปแล้วด้วยการมีพระโพธิสัตว์อย่างหลวงพ่อพบโชคลงมาโปรดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ชีวิตของสองพ่อลูกเหมือนเกิดใหม่และเริ่มต้นขึ้นใหม่กับสิ่งดีๆที่หลวงพ่อมอบให้อย่างบริสุทธิ์ใจก็สำหรับคนที่เห็นว่าหลวงพ่อทำการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แบบนี้แล้วถูกใจแล้วก็หลวงพ่อก็มีโครงการอีกอันก็คือเป็นพ่อแม่บุญธรรมอ่ะพ่อแม่บุญธรรมอย่างเนี้ยเปิดเทอมมาเขาก็จะพี่เลี้ยงก็แจ้งค่าใช้จ่ายอย่างแก่ๆเนี่ย 3,250 เปิดมาเนี่ยค่าเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรเนี่ยเขาจะแจ้งไม่ให้ก็อุปถัมภ์แบบนี้ไหมเอาแค่นี้ไหมหรือว่าจะตลอด1เทอมตลอด2เทอมตลอด1ปีอย่างเงี้ยก็จะมีหรือว่าใครจะเอาเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าชุดนักเรียนหรืออาหารการกินข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมบริจาค กันร่วมสมคอกันก็มาร่วมกันเพราะว่ามันเยอะแล้วตอนนี้500กว่าคนณเวลานี้ไม่เพียงชีวิตของแก่ๆเท่านั้นยังทั้งเพื่อนๆพี่และน้องๆของแก่ๆอีกกว่า500ชีวิตที่หลวงพ่อพบโชคอุปการะเลี้ยงดูหากใครสนใจร่วมทำบุญกับหลวงพ่อพบโชคสามารถติดต่อได้ที่วัดห้วยปลากั้งนะคะมาร่วมกันทำบุญคนละเล็กคนละน้อยเพื่อส่งกำลังใจให้กับหลวงพ่อพบโชคกันค่ะร่วมสนับสนุนโดยเอสตาร์พูแลวัลเล่เชียงรายHappiness Hostel เชียงราย